ะชวนเพื่อนๆมาทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพกันค่ะกับเมนูแพนเค้กบัคควีตอันนี้เป็นถือว่าเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะตัวบัคควีตค่ะนี่ถือว่าเป็นพระเอกของวันนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะอยู่ในจานแบบนี้แล้วตัวบัควีตนะคะเหมาะสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีค่ะหรือว่าใครที่อยากจะได้เป็นธัญพืชนะคะที่แบบว่าไม่ปรุงแต่งนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะนอกจากบัควีตแล้วนะคะในวันนี้ก็จะมีเป็นกล้วยนะคะจะสามารถใช้เป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้ค่ะแล้วก็มีผงฟูน้ำผึ้งนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันกรำข้าวนะคะและนมอัลมอนด์ตัวนี้เป็นนมที่เราทำเองนะคะจากนี้เลยเครื่องปั่นอัจฉริยะตัวนี้ค่ะในการทำนะคะเราจะมาทำแป้งกันก่อนเลยนะคะจากบัควีตตัวนี้ค่ะอันนี้คือเป็นโถปั่นนะคะที่มีให้ในเซตของเครื่องปั่นอเนกประสงค์ตัวนี้เลยนะคะนี่ค่ะทีนี้อยากจะให้สังเกตนิดนึงนะคะด้านหลังนี้เขาจะมีบอกไว้นะคะตรงขีดตรงนี้นะคะก็คือว่าจะต้องใส่วัตถุดิบเนี่ยไม่ต่ำกว่าขีดล่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับวัตถุดิบที่มีลักษณะที่เป็นเม็ดแข็งนะคะอย่างเป็นพวกถั่วหรือว่าเม็ดบัควีตตรงนี้นะคะก็คือไม่ควรจะเกินขีดที่2ตรงนี้ค่ะส่วนวัตถุดิบที่มีความนิ่มนะคะมีความอ่อนนะคะอย่างเช่นพวกข้าวโอ๊ตนะคะก็สามารถใส่ได้ถึงขีดบนนี้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบลงไปในโถปั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้ล็อกให้สนิทก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาจะมีเป็นนี่ค่ะเห็นไหมเป็นตัวล็อกนะคะหมุนล็อกให้สนิทแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำใส่ในโถปั่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหลังจากนั้นนะคะให้เลือกระดับที่เราต้องการใช้นะคะเป็นสปีดนะคะเราจะใช้เป็นสปีดแรงสุดก็คือ High ค่ะเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยเพียงแค่1นาทีนะคะเราก็ได้แป้งบัควีตของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความละเอียดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะละเอียดแค่ไหน1นาทีเองอ่ะเร็วมากเลยค่ะนี่โอ้โหละเอียดมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นผงละเอียดมากเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมคะละเอียดจริงๆค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถนำมาใช้แทนแป้งสาลีได้แล้วค่ะทีนี้ขั้นตอนในการผสมนะคะเราจะเริ่มจากของเปียกก่อนนะคะเริ่มจากกล้วยบดเลยค่ะกล้วยบดที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้าครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากที่เราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่นมอัลมอนด์1ถ้วยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้แล้วเราจะมาทำในส่วนของของแห้งกันนะคะอันนี้ก็คือแป้งบัควีตที่เราปั่นออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชานะคะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนี่ค่ะซินนามอนนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยเกลืออีกนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมในถ้วยของเหลวค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเ
นี่ค่ะเราได้แป้งแพนเค้กของเราแล้วนะคะนอกจากแพนเค้กแล้วค่ะเรายังสามารถนำแป้งตัวนี้ทำวาฟเฟิลได้เหมือนกันเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะมาเลยจะใช้อะไรตักก็ได้นะคะแต่ว่าเพียงจะใช้เป็นกล้วยตวงตักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสู้ซ่ามากนี่ใส่ตามขนาดที่อยากได้เลยนะคะอยากได้เล็กหรือว่าอยากได้ใหญ่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะแล้วก็มาใส่เครื่องวาฟเฟิลกันอันนี้เพียงทาน้ำมันไว้แล้วนะคะก่อนจะทาน้ำมันก็คือรอให้เครื่องร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็ทาน้ำมันให้ทั่วค่ะใครที่อยากทานแบบเป็นไส้แยมหรือว่าไส้นูเทลล่านะคะก็สามารถที่จะใส่ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็เอาแป้งใส่อีกชั้นหนึ่งเราก็จะได้เป็นไส้ของมันแล้วค่ะตอนนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันนะคะนี่เอาทานเองใช้มือแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่วาฟเฟิลแล้วก็แพนเค้กของเรานะคะจากแป้งบัคฟีค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายได้สุขภาพนะคะเพื่อสามารถเอาไปทำตามได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะ